กลับมาในเบรกที่2ของ Sport Today Extra นะครับช่วงนี้เราไปกันที่ความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลนะครับเริ่มจากความเคลื่อนไหวสำหรับโปรแกรมทีมชาติที่จะมาถึงในช่วงสัปดาห์นี้ปรากฏว่าอาร์เจนตินาก็มีคิวอุ่นเครื่องนัดใหญ่กับทางเยอรมนีแต่ปรากฏว่าเลโอเนลเมสซี่สภาพร่างกายไม่ดีพอนะครับก็เลยขอถอนตัวไปแล้วเลโอเนลเมสซี่ครับกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินานั้นก็ต้องถอนตัวจากทีมชุดที่จะมีคิวลงแต่อุ่นเครื่องกับเยอรมนีไปแล้วเพราะว่ามีการบาดเจ็บจากการเล่นเกมลาลีกาสเปนให้กับบาร์เซโลนาต้นสังกัดแล้วก็มีผลนะครับทำให้ทีมฟ้าขาวนี่ขาดกำลังหลักไปถึง4รายที่ถอนตัวไปสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาก็แถลงเองนะครับว่าเมสซี่ถอนตัวไปแล้วนะครับชุดที่มีคิวจะอุ่นเครื่องกับเยอรมนีในวันพุธที่3กันยายนนี้เพราะว่าไปบาดเจ็บกล้ามเนื้อโคนขาด้านหลังหรือว่ากล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับในเกมที่พวกเขาบุกชนะวิเยเรียล 1-0 ในศึกลาลีกาสเปนเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและสโมสรบาร์เซโลนาเองก็ทำหนังสือแจ้งให้กับสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาได้รับทราบถึงความจำเป็นที่ตัวเมสซี่นั้นต้องขอถอนตัวจากเกมอุ่นเครื่องนัดนี้นอกจากเมสซี่แล้วมาร์ซี่โรดริเกสโรดิโกบาลาซิโอและเอชเกกอรายต่างก็ต้องขอถอนตัวจากเกมนัดดังกล่าวเนื่องจากว่ามีการบาดเจ็บเหมือนกันส่วนในรายของเอชเกลลาเวซี่นั้นยังคงต้องรอดูผลการตรวจจากทีมแพทย์อาร์เจนตินาก่อนว่าจะให้ลงสนามได้หรือไม่นะครับมันเกี่ยวกับกำศึกหนักไปเยอะไหมครับเพราะทั้งเมสซี่ทั้งโรนัลโดนี่ตอนนี้เจ็บบ่อยมากอันนี้เกี่ยวแน่นอนแล้วก็โปรแกรมในช่วงเป็นธรรมดาโปรแกรมทีมชาติที่มาพร้อมกับการเปิดฤดูกาลใหม่ๆนี่นักเตะส่วนใหญ่ถอนตัวโดยเฉพาะถ้าเกมอุ่นเครื่องนี่ตัดสินใจง่ายหน่อยไม่ซีเรียสมากโดยเฉพาะทางฝั่งอเมริกาใต้ก็ทีมยังไม่มีโปรแกรมคอลิฟายนะครับครับแต่นอกจากลิโอเนลเมสซี่ครับที่ขอถอนตัวไปแล้วคนนี้อีกหนึ่งคนครับอาร์เจนโรเบนครับปีกจรวดของบาเยิร์นมิวนิกก็อดช่วยทีมชาติฮอลแลนด์ลงสนาม2เกมรวดทั้งในเกมอุ่นเครื่องกับอิตาลีครับแล้วก็นัดเปิดศึกยูโร2016รอบคัดเลือกกับสาธารณรัฐเช็กเนื่องจากมีการบาดเจ็บที่ข้อเท้าและทีมอัศวินสีส้มเนี่ยก็ยังจะไม่มีคลาสแยนฮุนเดล่าและก็ราฟาเอลฟานเดอร์ฟาสที่ถอนตัวไปอีกด้วยเช่นกันคุณซิดดิ้งครับเทรนเนอร์คนใหม่ของทีมชาติฮอลแลนด์ก็ต้องประสบปัญหานักเตะไม่พร้อมตั้งแต่เกมแรกเมื่อนักเตะตัวหลักครับได้ขอถอนตัวออกไปทำให้ต้องเรียกตัวลูซิโน่นาซิงมิดฟิลด์ตัวรุกจาก PSV Eindhoven ครับซึ่งยิง2ประตูในนามทีมชาติใน7นัด นะครับมาแทนสำหรับ2เกมเยือนดังกล่าวที่จะดวลเกมกระชับมิตรกับอิตาลีในวันพฤหัสบดีที่4กันยายนนี้ก่อนที่จะออกไปเยือนสาธารณรัฐเช็กครับในนัดเปิดสนามศึกยูโร2016รอบคัดเลือกกลุ่ม A ในวันอังคารที่9กันยายนโดยจะมีการตัดตัวนักเตะลงจาก25คนครับเหลือ23คนโดยนอกจากโรเบนแล้วครับที่มีอาการเจ็บข้อเท้าคลาสแยนฮุนเตล่าของชาเก้04ครับก็มีอาการป่วยแล้วก็ราฟาเอลฟานเดอร์ฟาสของฮัมบูร์กก็มีอาการกล้ามเนื้อตึงได้ถอนตัวจากทีมชาติชุดนี้พร้อมกันหมดแล้วนะครับขณะที่รอนฟลากองหลังของแอสตันวิลล่าครับก็ยังไม่แน่ใจว่าจะฟิตทันการหรือไม่เนื่องจากว่ามีอาการเจ็บน่องมาจากเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเจ็บเพียบนะต้องดูกันYou have to do it yourself, and I think we had a. I think we had a very. ทีนี้เราไปต่อกันด้วยบทสรุปเรื่องการย้ายทีมของนักเตะดังๆนะครับที่คัดมาเอาติดตามมาก่อนในช่วงเที่ยงนี้ก็คือปรากฏว่าฮาเวียเอเนเดสหรือว่าชิชาริโตครับหัวหอกดีกรีทีมชาติเม็กซิโกไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับการย้ายมาร่วมทีมเรอัลมาดริดแล้วนะครับโดยที่เขาย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็มาดริดนั้นก็จะมีออปชันในการขอซื้อขาดหลังหมดสัญญายืมตัวด้วยชิชาริโตนั้นถือว่าสถานการณ์ปัจจุบันเขาเป็นตัวเลือกลำดับท้ายๆในถิ่นโอทราฟอร์ดไปแล้วนะครับก็เลยทำให้ว่าตัวเขาก็ต้องการย้ายทีมเพื่อหาโอกาสลงสนามมากขึ้นและมีข่าวว่าหลายทีมสนใจครับทั้งยูเวนตุสอินเตอร์มิลานบาเลนเซียรวมถึงเรอัลมาดริดที่อยากจะได้ตัวไปร่วมทีมและในที่สุดก็เป็นทีมราชันชุดขาวครับที่ไปทำข้อตกลงกับทีมปีศาจแดงได้ในที่สุดชิชาริโต้บอกว่าการได้ย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดก็เหมือนกับฝันที่เป็นจริงของเขาต้องขอบคุณสโมสรด้วยที่ให้โอกาสนี้เป็นจริงขึ้นมาได้ไม่มีใครกล้าปฏิเสธสโมสรอย่างเรอัลมาดริดอย่างแน่นอนเพราะว่านี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อความสำเร็จให้กับเรอัลมาดริดนะครับสิ่งที่เขาคิดอยู่อย่างเดียวในตอนนี้ก็คือการซ้อมให้ดีที่สุดเพื่อความพร้อมสำหรับเกมลีกที่จะมาถึงอีกครั้งหนึ่งในวันที่13กันยายนซึ่งเรอัลมาดริดมีเกมใหญ่รออยู่นะครับจะเล่นดาร์บี้แมตช์กับแอตเลติโกมาดริดก็คำว่าฝันที่เป็นจริงเนี่ยเป็นคำที่น่ากลัวนะสำหรับนักเตะทีมอื่นที่ไม่ใช่มาดริดครับใช่โอ้โหพูดมาคำนี้นี่รู้เลยอยากไปไหนอีกหนึ่งข่าวการย้ายทีมนะครับ
ทางด้านแชมป์ลาลิก้าสเปนนะครับอย่างแอตเลติโกมาดริดก็ประกาศคว้าตัวเลซิโอแซซี่ครับปีกจากโตริโน่เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญา3ปีเจ้าตัวครับเผยสุดภูมิใจที่ได้ย้ายมายังถิ่นวิเซนเต้กาเดรอนในขณะที่ทางสโมสรก็มั่นใจว่าการมาของเขาเนี่ยจะทำให้เกมรุกของทีมดุดันขึ้นกว่าเดิมแซซี่ปีกจอมเทคนิคของโตริโน่ครับได้ตกลงเซ็นสัญญากับแอตมาดริดเป็นเวลา3ปีหลังจากที่เขาเคยตกเป็นข่าวกับทางด้านอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอซีมิลานซึ่งตัวนักเตะก็เผยว่าภูมิใจมากๆที่ได้ย้ายมาร่วมทีมแชมป์ของสเปนครับโดยกล่าวว่าอาเลติโก้ครับเป็นทีมที่กระหายในชัยชนะเสมอเขามีความสุขมากๆที่ได้รับการต้อนรับที่ยอดเยี่ยมและก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จกับอาเลติโก้ครับสำหรับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่มอบให้กับเขานะครับและเขาเองก็ต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองเช่นกันส่วนทางด้านโคเซ่ลุยส์เปเรซ คามิเนโรผู้อำนวยการกีฬาอาเลติโก้มาดริดครับแสดงความเชื่อมั่นว่าแซซี่จะเข้ามาช่วยทีมให้มีเกมรุกดุดันกว่าเดิมแน่นอนจะเพิ่มสปีดและประตูให้กับทีมได้ด้วยนะครับการมาของแซซี่เนี่ยจะทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นสำหรับการเล่นเกมรุกครับก็เสริมกันเยอะทีเดียวครับทีมใหญ่เนี่ยมาสุดท้ายโดยเฉพาะแอตเลติโกมาดริดเห็นอย่างนี้10คนนะครับ แม้จะเสียกำลังหลักไปบ้างเหมือนกันแต่ว่าเสริมทัพถือว่าน่าสนใจครับแล้วก็ไปดูดีลที่มีการพลิกล็อกในวันท้ายๆของตลาดซื้อขายนักเตะครับสรุปแล้วราดาเมลฟาวเกาหัวหอกดีกรีทีมชาติโคลอมเบียย้ายจากโมนาโกในฝรั่งเศสไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับหลังจากเจ้าตัวเดินทางไปตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญาเป็นการยืมตัวหนึ่งฤดูกาลบวกกับออปชั่นซื้อขาดในฤดูกาลถัดไปหากว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจสำหรับแมนยูไนเต็ดนะครับโดยที่ดีลนี้ทางสื่ออังกฤษรายงานว่าปิดดีลกันก่อนเดดไลน์แค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็รายงานส่วนใหญ่แจ้งว่ารายละเอียดของการทำสัญญายืมตัวในทางแมนยูไนเต็ดต้องจ่ายเงินจำนวน6ล้านยูโรหรือว่า330ล้านบาทให้กับโมนาโกเป็นค่ายืมตัวหรือเหมือนเป็นค่าเช่านั่นเองนะฮะขั้นตอนแรกนั้นก็มีการเปิดเผยว่าทีมปีศาจแดงจะมีการจ่ายค่าเหนื่อยให้ฟาวเกาที่สัปดาห์ละ 200,000 ปอนด์นะครับแต่ว่าก็มีข้อมูลแตกต่างกันอย่างเดอะเทเลกราฟหนังสือพิมพ์เจ้าใหญ่จากอังกฤษอีกรายนึงบอกว่าแมนยูไนเต็ดต้องรับภาระจ่ายค่าเหนื่อยจำนวน 346,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่โมนาโกจ่ายให้ฟาวเกาทั้งหมดแบบ 100% เลยแล้วก็จะทำให้ฟาวเกานั้นเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกทันทีส่วนค่ายืมตัวจริงๆเอาเข้าจริงแล้วมีสิทธิ์สูงถึง24ล้านปอนด์เลยทีเดียวฟาวเกาบอกว่าอย่ายืมเลยนะตกใจใช่ไหมนี่แค่ค่าเช่านะครับฟาวเกาบอกว่าการได้มาอยู่กับแมนยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนับเป็นฝันที่เป็นจริงเขาใฝ่ฝันที่จะได้เล่นให้กับหนึ่งในทีมที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ได้แชมป์แบบเป็นกอบเป็นกำมาโดยตลอดนั่นเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตครับซึ่งใครก็ไม่สามารถปฏิเสธได้และตัวของเขาเองก็เป็นแฟนฟุตบอลอังกฤษอยู่แล้วและมักจะดูการแข่งขันทุกนัดเมื่อมีโอกาสแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือฝันที่เป็นจริงครับตัวเขาเองกำลังจะเล่นในลีกอังกฤษก็เป็นค่าเช่าที่ค่อนข้างแพงนะครับก็ยังไม่รู้นะว่าเพราะตอนแรกตัวเลขเท่าไหร่ครับเพราะ2วันก่อนจะปิดตลาดเนี่ยตัวฟาวเกาโพสต์ข้อความว่าเขาจะไปเรอัลมาดริดนะครับครับสุดท้ายพลิกโผตอนแรกเกิดจะไปแมนซิตี้ด้วยแต่ไปจบกับแมนยูไนเต็ดนั่นเองเอาครับไปดูความเคลื่อนไหวของทีมอย่างไบเยอร์มิวนิคครับซึ่งแบรนด์ชูสเตอร์อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมนีครับก็ยืนยันว่าไบเยอร์มิวนิคเนี่ยต้องการซาบีรอนโซมากกว่าทางด้านโทนี่โครสครับแม้จะบอกไม่ได้ว่าใครเหนือกว่ากันพร้อมกับยกย่องว่าอาลอนโซเนี่ยเล่นสไตล์เดียวกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสมัยยังเป็นนักเตะของบาร์เซโลนาชูสเตอร์กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่1กันยายนที่ผ่านมาครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าไบเยอร์มิวนิคครับมีความต้องการซาบีอาลอนโซมากกว่าทางด้านโทนี่โครสมิดฟิลด์ที่ไบเยอร์มิวนิคครับเพิ่งขายให้กับทางเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้แต่เป็นเรื่องยากครับที่จะเปรียบเทียบว่าใครเหนือกว่ากันเนื่องจากโครสเนี่ยถนัดในเกมรุกมากกว่าหากมองถึงสิ่งที่สโมสรต้องการอลอนโซจำเป็นกับทีมมากกว่าโครสและคงคอยดูในช่วงจบฤดูกาลว่าทีมไหนครับจะได้ประโยชน์จากการเซ็นสัญญานี้มากที่สุดชูสเตอร์ครับยังกล่าวอีกว่าครับการเล่นของอลอนโซเนี่ยเหมือนถอดแบบมาจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเลยทีเดียวทั้งคู่ครับเป็นนักวางแผนการเล่นที่ยืนอยู่หน้าแผงกองหลังเป็นตัวครองบอลครับและคอยจัดระเบียบการเล่นในสนามพวกเขาเป็นเหมือนกับมือขวาของโค้ชในสนามที่ดีนี่เองครับส่วนด้านบาเยนครับเพิ่งจะคว้าตัวลอนโซมาจากเรอัลมาดริดด้วยจำนวนเงิน10ล้านยูโรครับหรือประมาณ450ล้านบาทเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็จะบอกว่าเป็นดีลหนึ่งที่ผมอึ้งเหมือนกันนะเพราะว่าถูกมากครับก็ถือว่าเป็นนักเตะคุณภาพอีกคนหนึ่งที่รับการยอมรับว่าฝีเท้ามาตรฐานคงเส้นคงวาเหลือเกินนะครับช่วงนี้เราไปต่อด้วยโปรแกรมถ่ายทอดสดของ True Sport ครับในช่วง True Sport Today
มีเทนนิส US Open ครับรอบ8คนสุดท้ายแล้วเริ่มตั้งแต่4ทุ่มไปถึงตี4ทางทูนิส HD ครับหรือว่าช่อง670เดี๋ยวสบให้เหมือนกันนะครับเซ็กชันที่2หรือว่าช่วงค่ำของที่นิวยอร์กนี่ก็เริ่ม6โมงเช้าพรุ่งนี้นะครับทางช่องทางเดิมเหมือนกันครับ True Tennis HD ครับสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกนะครับก็ยังเป็นรอบแบ่งกลุ่มอยู่มี3ช่วงเวลาครับเริ่มบ่าย3โมง5โมงครึ่งและ2ทุ่มทั้งหมดนี้รับชมได้ทาง True Sport 7แล้วก็ True Sport HD 3นะครับมาจริงครับ WNBA Playoff เป็นรอบชิงแชมป์สายนะครับ Minnesota เจอกับ Phoenix การแข่งขันเกมที่3 9โมงเช้าพรุ่งนี้ครับ NBA TV 674ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการรวมไปถึงพวกเราครับได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการ www.facebook.com/sptoday ครับครับผมส่วน World Motion วันนี้จบด้วย Free Running Free Running ปกติเป็นกีฬาผาดโผนสำหรับคนนะครับแต่ว่าเป็นสุนัขครับเจ้าของจับฝึกเล่น Free Running จะเป็นยังไงก็ติดตามในช่วงส่งท้าย World Motion ของเรานะครับเจอกันอีกทีช่วงทุ่มครึ่งแล้วก็มาสรุปตลาดซื้อขายตั้งแต่แบบละเอียดอีกครั้งด้วยนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ